สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาณาจักรนุ่นต๊อดรวยหมื่นล้านวิ่งเต้นทำงานจับเงินล้านทุกวันซึ่งโรงแรมสันติบุรีบีชรีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า57ไร่บนหาดแม่น้ำอันเงียบสงบทางตอนเหนือของเกาะสมุยนามสันติบุรีมูลค่า 2,608 ล้านบาทส่วนรีสอร์ทแห่งนี้ให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะในเรื่องของบริการที่มุ่งเน้นการให้บริการด้วยใจเป็นกันเองอีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะสมุยสปอร์ตคอมเพล็กซ์กับบริการด้านกีฬาและกิจกรรมเพื่อสุขภาพทั้งในร่มกลางแจ้งกิจกรรมทางน้ำอาทิฟิตเนสสนามเทนนิสสนามแบดมินตันสวนตีกอล์ฟสอนโยคะจักรยานวินเซิร์ฟเรือใบเป็นต้นนอกจากในส่วนที่พักแล้วในเครือสันติบุรียังมีสันติบุรีสมุยคันที่คลับสนามกอล์ฟ18หลุมแต่สำหรับนุ่นวรนุชนอกจากเป็นนักแสดงเป็นสะพ้ายไฮโซหมื่นล้านแต่ใช่ว่าคุณนายนุ่นวรนุชจะอยู่บ้านเฉยๆเธอยังสวมบทบาทนักธุรกิจมีกิจการของตัวเองที่ต้องดูแลถึง7กิจการด้วยกันและล่าสุดสาวนุ่นวรนุชนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการทำธุรกิจกลางรายการชื่อดังเป็นครั้งแรกโดยสาวนุ่นนั้นได้เล่าว่าการเข้ามาเป็นสะพ้ายบ้านพิรมภักดีหลังแต่งงานกับต๊อดปิติไม่ใช่ใครๆจะคิดว่าตนเองนั้นตกถังข้าวสารแต่ตนเองก็ยังต้องทำงานละครธุรกิจเหมือนเดิมนุ่นเล่าว่าชีวิตของตนเองทำงานตั้งแต่สมัยก่อนจะซื้อทองตั้งแต่บาทละ 8,000 เริ่มจากวันเกิดตัวเองไม่รู้จะซื้ออะไรให้ตัวเองรถก็มีแล้วคอนโดก็มีแล้วเลยซื้อทองแรกๆซื้อก้อนเล็กๆต่อมาก็ซื้อเป็นกิโลตอนนี้ขายไปหมดแล้วช่วงทองราคาสูงมากกำไร4ล้านต้องขายด้วยกลไกตลาดนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voiceer News ขอบคุณครับ